สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับแฟชั่นฮอลนะคะคือเสื้อผ้าที่แอนจะนำมาฮอลในวันนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่แอนบังเอิญไปเจอว่าลดราคาพอดีก็เลยจัดมาทั้งหมดที่อยู่ในราวนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแอนได้แบรนด์ไหนมาบ้าง2ตัวแรกนะคะก็เป็นแบรนด์ยูนิโคลนะคะได้มาเหมือนกันนะคะก็คือเดี๋ยวแอนจะให้ดูคือตัวนี้นะคะจะบอกว่าแอนไปลองใส่มาแล้วใส่สบายมากๆแล้วก็ใส่แค่ตัวนี้ก็คือไม่ต้องใส่บราข้างในเลยเพราะว่าเขามีบราเป็นฟองน้ำมาให้อยู่แล้วนะคะไร้โครงแล้วก็ใส่แล้วก็คือจะแนบไปกับผิวเราเลยชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นกางเกงของยูนิโคลเหมือนกันแอนซื้อมาเพื่อจะใส่ไปทำงานนะคะก็คือมาเป็นสีกรมท่าชิ้นนี้นะคะมาจากแบรนด์ H&M นะคะคือตัวเทียนใส่กับตัวนี้นะคะก็คือเหมือนกันเลยแค่ต่างกันที่สีแล้วก็ลายคือใส่สบายมากๆค่ะเราสามารถที่จะใส่ในชีวิตประจำวันใส่กับกางเกงยีนได้เลยที่ต่อมานะคะเป็นแบรนด์ Excrescence นะคะแอนได้มาจากเซ็นทรัลเนาะคือเขาเซลล์ 50% เลยนะคะอันนี้ก็คือมีความแบบสามารถใส่ไปงานได้เลยอะค่ะเขาก็จะมีเข็มขัดเนี่ยค่ะก็จะมีเข็มขัดให้ด้วยเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะคะใส่สบายตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะก็คือเซลล์ 50% เหมือนกันนะคะเนื้อผ้าก็ดีเหมือนกันเลยลื่นใส่สบายใส่เข้าไปก็จะดูแบบเรียบร้อยมาที่อีกตัวนะคะตัวนี้จะไม่มีแบรนด์เนาะพอดีแอนเดินไปเขามาจัดบูธอยู่ที่พื้นที่ว่างๆของเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเขาก็มาขายในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะคือถ้าถามว่าคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยดีไหมก็คงไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูจากผ้าแล้วก็น่าจะใส่โอเคอยู่ชิ้นสุดท้ายค่ะได้มาจากร้านเดียวกันกับเมื่อกี้เลยก็คือก็จะเป็นทรงยาวนะคะแอนก็คิดว่าน่าจะใส่โอเคอยู่นะไปเที่ยวไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเวิร์กดีทั้งหมดนี้นะคะก็คือเทียนไปช้อปปิ้งมานะคะก็เดี๋ยวจะได้ใส่ให้ดูกันในวิดีโอถัดๆไปสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากติดตามแอนผ่านช่องทาง YouTube Channel เพจใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Blonde Styler นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ